4สุดปังมิวชาร์ลอตนำทีมบวงสรวงละครสุดฮอตใจกลางกรุงเทพมนรักลูกทุ่ง2567เตรียมลงจอช่อง3 HD 26มกราคมนี้รีดีว่าเป็นละครที่กระแสแรงตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องถ่ายทำจนถึงวันนี้ละครมนรักลูกทุ่ง2567โดยผู้อำนวยการสร้างได้แก่อารยาบัวคงบริษัทไผ่ร้อยก่อโปรดักชั่นจำกัดสุวิมลธนินทร์กุลนาถบริษัทมีเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์มิวสิกจำกัดและพิมพ์ชตีเศรษฐกุลวิชัยณภัทยาไทยเซียมอ่านบริษัทเพลย์เน็ตป๊อปจำกัดร่วมด้วยดร.วโรดมสิริสุขหรือดร.ชายแฮกผู้ควบคุมการผลิตพร้อมด้วยผู้กำกับมาฝีมือสำรวยรักชาติผู้ผ่านงานกำกับละครมนรักลูกทุ่งมาถึง3เวอร์ชันเต็มพร้อมแล้วที่จะจัดพิธีบวงสรวงละครอย่างเป็นทางการด้วยงานนี้จะหนักจะเต็มทั้งบวงสรวงทั้งแถลงข่าวและมินิคอนเสิร์ตเปิดตัวเพลงประกอบละครเรียกได้ว่าปังสุดสุดปังไปเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนชอบดูละครอยู่แล้วแล้วก็คิดเสมอว่าวันหนึ่งถ้าเราได้ทำละครเราได้มีโอกาสได้เป็นผู้จัดหรือเป็นบูดี้มาแล้วแต่เนี่ยอยากจะทำละครมันรักลูกทุ่งเพราะว่าเราชอบมันตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกๆเลยนะครับก็เลยมีโอกาสได้ติดต่อได้พูดคุยกับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับก็ในที่สุดก็ได้มาทำแล้วก็ได้มาเชิญแล้วก็ชวนผู้จัดนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่สำรวยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่อยู่ในใจมาตั้งแต่เด็กๆดีใจครับที่ได้ทำละครเรื่องมรักลูกทุ่งเวอร์ชันตั้งแต่สลัดอยู่กัทธริกาของพี่หมอและอันนี้เวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่3ครับไม่กดดันเพราะอะไรเพราะคุยกับชายว่าถ้าจะทำมนรักลูกทุ่งต้องมีคำต่อท้ายมนรักลูกทุ่งเพราะว่าไม่งั้นคนดูจะเปรียบเทียบว่าสองเวอร์ชันที่แล้วกับเวอร์ชันนี้มันจะไม่เหมือนกันเราเลยทำบอกว่าให้ใช้ทำว่ามนรักลูกทุ่ง2567ครับลืมเลยครับมันไม่เหมือนกันเลยครับมันยุคปัจจุบันเลยครับโครงเรื่องมันยังเหมือนเดิมชื่อโครงเรื่องคล้ายๆเดิมครับคล้ายเดิมแต่เป็นเรื่องปัจจุบัน2567นี่เลยครับสำหรับผมไม่หนักใจเพราะว่าผมปัดไปแล้วว่ามีคำ2567คำว่า2567เราก็ต้องลืมเพราะอะไรป่ะเราทำให้คนรุ่นนี้ดูอย่าลืมนะว่าเวอร์ชันเก่าๆนะ30ปีแล้วนะเวอร์ชันนั้นเด็กรุ่นนี้ไม่ทันตอนนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ลุ้นมาที่26นี้เพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นการนำมารีเมคใหม่แล้วก็เป็นสไตล์แบบใหม่ซึ่งไม่ได้ย้อนยุคเราก็คาดหวังนะคะกับการตอบรับของคนดูให้เปิดใจรับดูเวอร์ชันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเวลาที่ทุกคนรับสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ยินดีแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะหลังจากที่ชายแอนมาชวนเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่วันที่ชวนแล้วล่ะแต่พอถึงวันนี้ตื่นเต้นยิ่งกว่าค่ะขอบคุณค่ะก็เราเห็นจากผลตอบรับนะคะจากกระแสต่างๆก็มันเกินความคาดหวังของเราแหละว่าเวลาเราลงภาพหรือลงความเคลื่อนไหวต่างๆของมูลค่าของไม่เสร็จไปอ่ะกระแสตอบรับก็คือจะแบบโอ้โหต้นทุนถูกเท่าไหร่ทีนี้เราก็เลยคาดหวังว่ามูลค่าที่2567นะจะสร้างความสุขให้กับทุกคนรับต้นปี2567ก็อยากถามคนดูนิดนึงนะคะว่าของเราเป็นเวอร์ชัน2567ก็ตามชื่อเลยก็จะเป็นเวอร์ชันที่ทันสมัยแล้วก็เข้ามาในเมืองมากๆเลยอะค่ะอยากให้เปิดใจกันนิดนึงนะคะว่าจะไม่มาเผาเวอร์ชันเก่าแต่ก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากนักแสดงของเราด้วยว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากใช่ครับก็พูดถึงละครมาแล้วทุก2567นะครับสิ่งที่ทุกคนตื่นตาตื่นใจนั้นก็คือในเรื่องของเพลงซึ่งเราบอกได้เลยว่าเพลงมนรักลูกทุ่งไม่ว่าจะกี่10ปี30ปี40ปีผ่านมาแล้วเนี่ยถ้าใครได้ยินอินโทรเพลงนี้เมื่อไหร่เนี่ยต่อให้เป็นเด็กยุคใหม่ก็มีความรู้สึกว่าประทับใจกับเพลงฉะนั้นมนรักลูกทุ่งทําละครเรื่องนี้ถ้าไม่มีคอนเสิร์ตมันก็แปลกๆก็เลยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับก็ใหญ่มากๆบอกได้เลยแล้วก็อลังการงานสร้างมากวันที่16มีนา2567นะครับที่ BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับ 5,000 ที่นั่งเปิดจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์วันที่1กุมภานี้เงินเดือนออกรีบไปจองกันนะครับ
โซเอาด้วยไม่รู้เลยนะต้องรีบจองก่อนนะค่ะละครนะคะก็จะออนตอนแรกนะคะวันที่26มกราคมนี้ค่ะช่อง3นะคะเวลา22:35 น.นะคะแล้วก็เราจะมีย้อนหลังนะคะทางทีวีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ